ต้องเคลียร์ก่อนวันนั้นเนี่ยนะมดดำพูดซะจนแบบว่าเกินเหตุมากเลยทีเดียวไปหาว่าลูกสาวฉันเนี่ยไปมีอะไรกับน้องใหม่ดาวิกาได้อย่างไรวันนั้นผมไม่ได้ยินพี่มดดำพูดนะไม่ยินใครพูดผมได้ยินพี่นะเป็นคนพูดนะแต่มดดำมาเป็นคนเสี้ยมนั่นแหละนั่นแหละมดดำมาเสี้ยมแต่พี่นะพูดเอ๊ะม้าถึงมีรอยเนี่ยไม่รู้ใหม่ดาวิกาสาบแช่งหรือเปล่าไม่ได้สาบแช่งจะบ้าเหรอเลดไม่ได้บ้าเลยพี่ม้าไม่เอ่ยชื่อพี่ม้าเอ่ยเต็มเต็มไม่ได้พี่ม้าไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยคือมดดำใช่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฉันจะเก็บกำเอาไว้อยู่ในใจอย่างเดียวตอนนี้คุณใหม่ดาวิกาเขาออกมาเคลียร์นะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงไม่ใช่ปัญหาเพราะกับพี่ชมพู่ไม่มีอะไรเลยที่ผ่านมาโดนข่าวเกาเหลาคนในวงการมาเยอะแยะจนชินแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการแอบกังวลบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงครั้งนี้นอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกนะครับว่าจะมีปัญหากับพี่ชมพู่ได้ยังไงเนื่องจากวันคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชมพู่ยังส่งดอกไม้ไปให้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดจะเคลียร์อะไรนะก็ได้ก็ส่งดอกไม้ไปที่เขาเล่นไม่ใช่ส่งดอกไม้ไปให้ที่เขาเล่นละครเก่งมากวันก่อนไม่ใช่วันก่อนม้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะม้าเป็นอีกแบบนึงมั้ยใช่ฉันรู้เว้ยเขาเสียกันเธอไม่รู้อะไรทุกคนเงียบสิฉันจะได้เล่าใช่ได้ยินคำนี้ทำไมวันนี้ม้าเป็นอย่างนี้ล่ะ เออเจ็บคอเจ็บคอเจ็บไม่สาบแช่ง ไม่มีใครมาสาบแช่ง นี่แต่คุณหมายก็ฝากบอกนะฮะส่วนสำหรับ2พิธีกรที่ออกมาแฉนั้นใช่ไม่ใช่ฉันม้ากับคุณมดดำเนี่ยพูดถึงตนในรายการเนี่ยจนคิดว่าชมพู่กับตนเนี่ยมีปัญหาจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าส่วนตัวเขายังเคารพทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนอยู่ดีเขาไม่รู้สึกอะไรแต่ในใจเขาอาจจะมีด่าบ้างโอ้ด่าอยู่แล้วด่าเราเมื่อวันอาทิตย์ไปทำอะไรที่นครปฐมไม่หนุ่มแต่งมีคนก็บอกไปเจอคุณที่นครปฐมมาไม่ได้ไปนครปฐมเลยนะแล้วพี่ถอดหัวไปหรือเปล่าไปนรกก็เห็นพี่เลวเห็นพี่ผูกไอ้นี่มันคิดว่าพี่เป็นพวกกระสือถอดหัวแล้วผูกไว้นี้การคนเห็นสรุปจบใช่ไหมไม่เขาก็บอกว่าไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าใครจะว่ายังไงนะนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะเนี่ยเขาบอกว่าอัพรูปขึ้นมาเนี่ยเป็นสตรอเบอร์รี่เนี่ยใครจะคิดเนี่ยก็เรื่องของเขาก็ไม่ว่ากันหรอกเอออย่าไปคิดอะไรมากมายต่างๆนานาเลยวันนี้คือรบกวนหน้า35เขาก็บอกเลยฮะนี่สวยสตรองผ่านร้อนผ่านหนาวกับข่าวเช้ามาเยอะชมผู้อารยาบอกเลยว่าถ้าอยากได้ดราม่าจากชมคงไม่มีให้หรอกค่ะจบดราม่าสตรอเบอรี่ณบัดนาวจบ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 วิตายลูกชายฉันหล่อจังเลยน้องเป๊กเป็นมานัดล้อเลยจบ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 เออจบไหมจบทำไมจบง่ายจังเลยอย่าจบสิเดี๋ยวมันไม่สนุกมันต้องให้จบสิแต่ข้างในเป็นยังไงอีกเรื่องนั่นไงอ้าวก็นี่ไงมันจะไม่จบก็ตรงนี้แหละเออเออเอ้าข่าวต่อไปมาคิมก่อนสิอะไรแล้วสรุปเขายังไงเขาเสียกับเรื่องอะไรถามจริงเรื่องเสื้อผ้าพี่ม้าไม่รู้หรอกเรื่องโฆษณาปาดกันเหรอหรอทำไมปาดโฆษณากันเหรออืมหรอช่างแต่งหน้าไปตีด้วยใช่ไหมอืมเขาบอกนี่นี่เอออวยเองหมดทุกเรื่องราวเนี่ยไม่ต้องเข้ามาโค้ชอังไกลมากได้ไหมถ้าเกิดฟ้องก็ยังไม่พร้อมเขาบอกว่าช่างแต่งหน้าคนไหนแต่งคนนี้ก็จะอีกไม่รู้เราไม่ได้หมายถึงเออเป็นดาวกับนั่นนะไปถามมียอดไหมอ้วมแน่ไงเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วไม่รู้ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเหรอนี่ไงนี่ไงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสงครามเทวดาแล้วยังไงเขามีการหนังเป็นหนังทำไมไหนเล่าสิอยากรู้จังเลยอ่ะนี่ไงชมพู่ปัดเน็บใครสตรอเบอรี่เอาที่สบายใจใครอยากมโนก็มโนไปนี่เออจะมโนอะไรก็มโนไปก็ไม่ได้เรื่องพี่เรื่องจะไม่อ่านเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่อันนี้สนุกพอแล้วมันจบแล้วเขาจบแล้วก็จบไปหมาก